สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ทางค่ายแดงดูคาติก็ได้เปิดตัวรถใหม่อีก1รุ่นซึ่งเป็นรุ่นปิดท้ายของปลายปี2022นี้ครับกับ All New Scamber โดยที่จริงแล้วเมื่อช่วงประมาณกลางปีนี้ผมได้ไปงาน World Ducati Week ที่มิซาโน่มาแล้วและได้มีโอกาสเห็นเจ้า Ducati Scamber ไอคอนโฉมใหม่ปี2023นี้แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเขาลิฟโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องไม่ให้มีการบันทึกภาพใดๆล่าสุดในวันนี้ก็เปิดตัวออกมาแล้วก่อนงานอิกมาเพียง1วันเท่านั้นในส่วนของรายละเอียด All New Scamber เริ่มต้นที่ตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมเลยก็คือ L-Twin ระบายความร้อนด้วยอากาศ2วาล์วต่อสูบแบบ Desmodomic Valve มีพิกัดอยู่ที่803 cc ให้กำลังสูงสุดครับ73 hp ที่ 8,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 65.2 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีและถูกปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5แล้วแต่ถึงแม้ว่าเครื่องเดิมแต่เฟรมรวมไปถึงสวิงอาร์มก็ถูกออกแบบใหม่หมดจดทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลง4กิโลกรัมให้ความคล่องตัวกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับตัวเบาะก็ออกแบบใหม่ให้มันดูแบนราบทำให้ผู้ขี่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้สบายยิ่งขึ้นรวมไปถึงตัวถังน้ำมันก็ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยโดยมันจะมีความจุอยู่ที่ 13.5 ลิตรฝั่งของระบบกันสะเทือนครับทางด้านหน้ายังเป็นโช๊คหัวกลับจากทาง KYB แล้วก็ด้านหลังก็เป็นโช๊คเดี่ยว KYB เช่นเดียวกันมีระยะยุบทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันอยู่ที่150มิลลิเมตรส่วนระบบเบรคครับเป็นจานดิสเดี่ยวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยโดยทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เบรคจาก Brembo ด้านหน้าเป็น Radial 4 พอร์ตแล้วก็ด้านหลังเป็นคาลิปเปอร์1พอร์ตนอกจากนั้นรายละเอียดอื่นๆครับเรื่องระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ตัวรถปรับมาเป็นแบบ Full LED แล้วมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Lightชุดหน้าจอมาตรวัดครับที่คันเดิมเป็นแบบทรงกลมถ้วยตอนนี้ถูกปรับใหม่มาเป็นจอสี TFT ขนาด 4.3 นิ้วซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นอกจากนั้นมันถูกส่งกำลังด้วยระบบคันเร่งไฟฟ้าทำให้สามารถปรับโหมดขับขี่ได้2รูปแบบก็คือ Road แล้วก็ Wet มีระบบ Ducati Traction Control ที่สามารถปรับได้4ระดับแล้วก็ระบบ Brake Cornering ABSระบบ Quick Shifter แบบ 2-way ครับก็จะให้มาเป็นแอคเซสซอรีเสริมยกเว้นรุ่น Full Throttle ที่จะให้มาจากโรงงานเลยที่ใต้เบาะจะให้พอร์ตชาร์จไฟแบบ USB มาด้วย Scamber ใหม่ครับจะออกมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเริ่มที่รุ่น Icon ก็จะเป็นตัวพื้นฐานเลยมาพร้อมกับสีให้เลือกทั้งหมด3สีคือเหลืองแดงแล้วก็ดำโดยเขาจะมีอักเซสซอรี่เสริมครับก็คือเป็นชุดแฟริงแต่งที่จะสามารถเลือกซื้อมาเปลี่ยนสีเพิ่มด้วยตัวเองได้ครับมีด้วยกันทั้งหมดอีก6สีรุ่นถัดมาก็คือ Full Throttle จะมาในทรงของตัว Fat Tech จะให้ความสปอร์ตมากที่สุดแล้วก็ให้ระบบ Quick Shifter แบบ 2-way มารวมไปถึงท่อไอเสียเป็นของ Thermic Noni และจะมาเพียงแค่สีเดียวก็คือสีแดงดำพร้อมหมายเลข62และอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Scamber Night Shift รุ่นนี้จะให้ความเป็นสปอร์ตคาเฟ่มากที่สุดครับโดยการสวมล้อซี่ลวดแล้วก็ตัวแฮนด์บาร์เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์บาร์ที่เป็นทรงกดต่ำลงกระจกก็จะให้มาเป็นแบบติดตั้งที่ปลายแฮนด์ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเน้นความเรียบหรูแล้วก็เข้งขรึมโดยจะมากับสีเดียวก็คือสีน้ำตาลเข้มในส่วนของราคายังไม่มีการเคาะออกมาณตอนนี้ครับและเราคาดว่าในประเทศไทยก็น่าจะมาในช่วงปีหน้า2023ซึ่งอาจจะเป็นช่วงงานมอเตอร์โชว์ก็เป็นไปได้ครับและสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงฝากติดตามกันด้วยที่ channel ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorival กันไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ